ไปดูรัฐมนตรีกันบ้างช่วงนี้มีรายชื่อรัฐมนตรีออกมาแล้วนะคะบอกว่าบางท่านขาดคุณสมบัติจริงหรือเปล่าอย่างเช่นคุณพิชิตชื่นบานค่ะเขาบอกว่าโอ้ยผมไม่ได้ขาดคุณสมบัตินะคุณสมบัติเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลและเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่เรื่องนี้ท่านก็บอกว่าไม่หรอกเรื่องการละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ความผิดทางอาญาค่ะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ปี2554เรื่องนี้ก็เคยถกเถียงกันในสภามาแล้วครั้งนั้นก็พิสูจน์แล้วว่าคุณสมบัตินั้นครบถ้วนนะคะการกล่าวหาว่าใครคุณสมบัตินั้นก็ขัดรัฐธรรมนูญด้วยนะใครกล่าวหาก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วกันท่านก็บอกว่าความผิดฐานละเมิดศาลไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติอย่างแน่นอนยืนยันแล้วยืนยันอีกนะคะเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ใครจะทำอะไรนักร้องก็เยอะเนี่ยค่ะท่านบอกว่าที่เคยทำงานการเมืองมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วไอการจำคุก6เดือนนั้นก็เคยจำคุกมาแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดทางอาญาการถูกสั่งจำคุกก็ถือว่ามันผ่านพ้นไปแล้วตอนนั้นนะคะคดีหนุนนานแล้วด้วยเดี๋ยวรอดูค่ะคำเมาบ่ายสามโมง